สวัสดีครับผมโยชินะครับผมนิมิตมนัสพลหรือว่าโยชิซีควินนะฮะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับเป็นแจ็คฟรอสต์นะครับผมในเรื่องนี้ครับผม Rise of the Guardian หรือว่า5เทพผู้พิทักษ์ครับครับผมพูดถึงคาแรคเตอร์นะฮะที่โยได้ภาคดีกว่านะครับผมก็นี่นะฮะมีทั้งหลายคาแรคเตอร์เลยนะฮะมีทั้งซานตาคลอสทูธแฟรี่แซนแมนบันนี่มูนนะครับผมแล้วก็เป็นแจ็คฟรอสต์นะฮะก็อันนี้ตัดทิ้งละกันให้ถ่ายกันว่า4ตัวนี้ผมได้ภาคเป็นตัวไหนกระต่ายนี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าภาคไปแล้วนะฮะเรื่องที่แล้วนะครับผมเรื่องนี้ขอตัดทิ้งเพราะว่าจริงๆกระต่ายหน้าตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยขอไม่เอาอันนี้อันนี้น่าจะแก่แล้วนะฮะผมคงไม่ไหวส่วนอันนี้ถ้าภาคอันนี้นี่คือไม่ได้พูดอะไรทั้งเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่พูดนะฮะผมก็เลยเหลือตัวนี้นะครับผมก็เป็นแจ็คฟรอสต์นะครับผมพูดถึงแจ็คฟรอสต์นะฮะคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเหมือนกับถ้าพูดถึงเทพเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ5เทพใช่ไหมฮะก็เทพแต่ละเทพเนี่ยก็จะมีพลังที่ต่างกันจะมีอภิแบบเหมือนกับว่าพลังอภินิหารอะไรทุกอย่างนะฮะที่ต่างกันอย่างซานตาคลอสเนี่ยโอ้โหจะมากับดาบคู่เลยนะฮะแล้วก็แต่แจ็คฟรอสต์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นเทพที่แบบเหมือนกับเป็นเทพที่เป็นวัยรุ่นอยู่ฮะเทพตัวอื่นจะโอ้โหอยู่กันมาเป็นพันปีนะฮะแต่ของเขาเนี่ยจะเพิ่งอยู่มาแค่300ปีแล้วเทพตัวอื่นเนี่ยจะมีเหมือนกับว่ามีเป้าหมายในการเป็นเทพของเขาอย่างซานตาคลอสจะต้องมีงานคริสต์มาสนะฮะกระต่ายอีสเตอร์จะต้องมีงานอีสเตอร์แต่แจ็คฟรอสต์เนี่ยอยู่มาแต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะก็ในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะบอกนะฮะว่าหน้าที่ของแจ็คฟรอสต์เนี่ยคืออะไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะเจอหน้าที่ของเขาไหมก็ต้องดูครับครับผมก็รู้สึกดีใจนะฮะรู้สึกดีใจที่ตั้งแต่ที่เราพากเสียงเรื่องฮอปมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มาพากเสียงเป็นแจ็คฟรอสต์ในเรื่อง Rise of the Guardians นะครับผมก็ดีใจที่เหมือนกับว่าเราชอบงานทางนี้อยู่แล้วนะเราชอบงานพากเสียงหนังอยู่แล้วก็ได้มาทำอีกเรื่องนึงนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิสูจน์ว่าผลงานของเราเนี่ยมันออกมาดีแล้วก็มีคนเรียกร้องอยากจะให้กลับมาทำอีกนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วภูมิใจตรงนั้นจริงๆครับผมพูดถึงความคล้ายคลึงกับตัวละครนะฮะก็คล้ายนะคล้ายมากคือจริงๆผมโพสต์รูปลง Instagram ของผมไปด้วยว่าแบบว่าผมกำลังให้เสียงเป็นแจ็คฟรอสต์นะฮะมีแต่น้องมาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยแบบพี่โยทำไมพี่โยเหมือนกับตัวในตัวละครจังเลยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับประมาณปีที่แล้วอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่กำลังผมขาวอยู่นะฮะช่วงนั้นเนี่ยจะเหมือนมากเลยแต่ในเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีตอนที่แจ็คฟรอสต์ตอนที่เขายังไม่เป็นเทพนะฮะเขาจะผมดำก็อาจจะเหมือนผมตอนนี้ก็ได้แต่ตอนผมขาวเนี่ยผมว่าก็คล้ายๆกันอยู่นิดนึงนะอาจจะเป็นความบังเอิญที่แบบได้มาทำครับผมพูดถึงความยากง่ายนะฮะก็ขอเปรียบเทียบกับเรื่องฮอปละกันนะครับเพราะว่าเคยทำเรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วก็มาทำเรื่องนี้เลยเรื่องฮอปเนี่ยก็อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องตอนนั้นเป็นเรื่องแรกรู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองตอนแรกผมก็คิดว่าก็คงไม่ยากมากหรอกแต่พอทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากกว่าเรื่องแรกนะฮะเรื่องนี้คือเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์แอคชั่นมันเป็นแอนิเมชั่นที่แบบออกแอคชั่นเยอะจะต้องมีการแบบวู้แล้วก็แบบเจอนู่นเจอนี่ก็อักเอื้อเอ้ออย่างเงี้ยฮะเหมือนภาคการ์ตูนดราก้อนบอลยังไงประมาณนั้นนะฮะก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นอีกมุมนึงที่สนุกครับผมเรื่องราวของ Rise of the Guardians นะครับผมก็คือรวม5เทพมาด้วยกันนะฮะจะรวมกันทำไมก็ต้องมีตัวร้ายนะฮะตัวร้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นเทพเหมือนกันแต่เป็นเทพที่ขึ้นชื่อในด้านไม่ดีคือให้ฝันร้ายอะไรเงี้ยให้คือทำให้เด็กๆฝันร้ายกันนะฮะก็คือทีนี้เนี่ยเขาอยากจะมีตัวตนขึ้นมาอยากจะมีตัวตนเหมือนกับ5เทพเหมือนกับเทพที่แบบเหมือนกับมีตัวตนอย่างซานตาคลอสเนี่ยโอ้โหโด่งดังกระต่ายอีสเตอร์โด่งดังทูธแฟรี่โด่งดังตัวไม่ดีเนี่ยอยากจะโด่งดังงั้นบ้างอยากจะแบบเหมือนกับว่าเป็นที่รู้จักทำให้เด็กๆทั่วโลกกลัวทีนี้เนี่ยเขาก็ทำมาได้ดีเลยคือเด็กเริ่มกลัวเขาละจนเทพทั้ง5เนี่ยต้องมารวมกันเพื่อที่จะทำให้ความเชื่อของเด็กๆเชื่อความเชื่อในตัวเทพทุกคนเนี่ยทุกองค์เนี่ยอยู่เท่าเดิมนะฮะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้แจ็คฟรอสต์มาแล้วแจ็คฟรอสต์เนี่ยก็จะเป็นเทพใหม่ล่าสุดเป็นเทพที่แบบเหมือนกับว่าคืองงๆไม่รู้ว่าจุดประสงค์ในการอยู่ของเขาคืออะไรทำอะไรให้กับเด็กๆได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะทำให้เด็กๆแฮปปี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลออกมาไม่ได้ทำให้เขามีตัวตนขึ้นมาเขาก็มารวมกลุ่มตรงนี้แล้วเพื่อหาตัวตนของเขาด้วยทีนี้ก็ต้องมาดูนะฮะว่า5เทพเนี่ยนะฮะจะชนะเนี่ยเจ้าตัวร้ายที่ชื่อพิษนี่ได้ยังไงนะครับผมต้องไปดูในหนังครับโอ้ผมว่าด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะฮะแอนิเมชั่นแอคชั่นเนี่ยเป็น3มิติยิ่งน่าดูเลยครับเพราะมันจะมีการปล่อยพลังกันมันจะมีแล้วคือด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชั่นเนี่ยมันจะทำให้ภาพออกมาสวยเพราะว่าคือกราฟิกของงานนี้เนี่ย
ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟิกที่สวยแน่นอนนะฮะแล้วก็ออกมาเป็น3มิติเนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าดูขนาดว่าผมภาคเสียงดูเป็นขาวดำดูเป็น2มิติอย่างเงี้ยผมยังคิดว่าสนุกเลยครับผม3มิติต้องสนุกแน่นอนฮะพูดถึงหนังของ Dreamworks นะครับผมแน่นอนว่าเป็นที่รู้จักกันทุกเรื่องแน่นอนนะฮะอย่างเรื่อง Shrek นะครับเรื่อง Madagascar เรื่องกังฟูแพนด้านะครับผมแล้วใครนะฮะที่ชอบแอนิเมชันที่เป็นแอคชั่นนะฮะก็รับรองว่าถ้าใครที่ชอบเรื่อง How to Train Your Dragon นะต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนครับผม Rise of the Guardians นะครับผมดูได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะน้องๆก็ดูได้คุณพ่อคุณแม่ก็ดูได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะฮะถ้าจะดูให้สนุกดูให้สะใจนะต้องดูที่รูปแบบ3มิติเท่านั้นนะครับผม29พฤศจิกายนนี้นะฮะจะบอกว่า3มิติก็มีภาคไทยนะครับ